สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพัฒนาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าผมได้เตรียมตัวอย่างตัวของต้นตอมะม่วงนะครับบวกกับต้นตอที่เราได้มีการเสียบยอดไปแล้วเนี่ยแล้วก็ผ่านสำเร็จนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปในเรื่องของการเปลี่ยนยอดหรือว่าการเสียบยอดตัวของมะม่วงเองนะครับว่าวิธีหรือว่ารูปแบบไหนมันทำแล้วสำเร็จแล้วก็ติดได้ไวนะครับสำหรับมือใหม่ที่จะไปทำก็ทำได้เร็วเหมือนกันสำหรับตอนนี้ผมให้ชื่อตอนว่าการเปลี่ยนยอดแบบไหนติดเร็วกว่ากันนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทการพิสูจน์สำหรับการที่ผมได้มีการพิสูจน์ไว้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแบบไหนที่มันติดดีกว่ากันครับอันนี้เดี๋ยวผมได้มีการเปลี่ยนยอดเจ้าตัวของต้นนี้ไว้เรียบร้อยนะครับต้นนี้ชื่อน้ำตาลเตานะครับเป็นมะม่วงน้ำตาลเตานะมะม่วงดังของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ตัวนี้ใช้เป็นวิธีการแปะยอดนะครับเปลี่ยนยอดแบบฝานบวกนะครับต้นนี้นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวของมะม่วงพันธุ์กุ้ยเฟยนะครับแต่มีวิธีการที่เรียกว่าสำหรับการแปะยอดกับตอที่มีขนาดใหญ่นะครับเราจะมีขั้นตอนในการแปะยังไงเดี๋ยวผมกรีดให้ดูกันเลยสดๆวันนี้นะครับว่าหลังจากที่เราได้มีการเปลี่ยนยอดไปแล้วนะครับยอดนี้ใช้เวลามาประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแผลที่เราประสบความสำเร็จหรือว่าการเปลี่ยนยอดด้วยวิธีแบบนี้เองนะครับมันทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยมันกลืนแล้วก็บีบกันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ติดได้เร็วแบบนี้นะครับซึ่งหลายวิธีที่ผมทำมานะครับ เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จคือวิธีเดียวก็คือวิธีการที่เราใช้วิธีการแบบลิ่มนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะทำให้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับการที่เราเปลี่ยนยอดเขาเนี่ยแล้วในการที่ช่วงที่เราผ่าลงไปแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นยอดที่เราเอามาทดลองนะครับก็กดความปลอดภัยก็คือให้ใช้อีกมือหนึ่งเนี่ยมากดแล้วก็อีกมือหนึ่งผ่าลงไปอันนี้เป็นแค่การพิสูจน์นะครับเสร็จแล้วไอ้ส่วนที่เราที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือเราเนี่ยต้องมีการฝานแผลแบบนี้ฝานสองฝั่งแบบนี้นะฮะถ้าบางทีเนี่ยแผลตัวนี้เองเนี่ยมันสกปรกหรือว่ามันไม่สนิทนะครับเนี่ยเวลาเราฝานเราต้องแบบมาให้มันเท่าๆกันแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ามันไม่ค่อยสนิทเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวนี้บางทีบางครั้งถ้าเกิดใครไปฝึกจนมันชินนะครับมันก็จะติดได้ง่ายแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราปาดแล้วบางทียอดมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับความสนิทของเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะอ้ากันอยู่อย่างนี้ถึงเราจะพันไปแล้วเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยเข้าต้องบีบมันมากๆจริงๆแบบนี้ถึงจะเข้าอันนี้คือต้นตอที่มีการเสียบแบบริ่มนะครับไอ้ผมบอกว่าไอ้ที่ผมสรุปแบบนี้คือผมได้มีการพิสูจน์ในสวนของผมแล้วนะครับส่วนใครจะไปทำแล้วเขาบอกว่าเอ้ยวิธีนี้มันก็ดีก็อันนั้นก็เป็นวิธีของคุณไปนะครับไม่ต้องมาบอกว่ามาโต้แย้งกับของผมเพราะว่าผมบอกว่าแนวทางนี้มันเป็นแนวทางที่สวนผมประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมจึงนำมาฝากกันสำหรับสมาชิกที่จะได้ไปทำและประสบความสำเร็จนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จคือยอดดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับยอดดีมีลักษณะแบบอย่างไรนะครับมาติดตามตรงนี้ก็คือว่ายอดเองเนี่ยจะต้องมีการแตกตาเป็นตุ่มสีเขียวแบบนี้นะครับเวลาเราไปเลือกมานะครับแล้วในการที่เราจะมาเสียบเนี่ยเดี๋ยวมันตัวนี้มันจะค่อยๆกรีบมันเนี่ยมันจะค่อยๆร่วงออกไปแบบนี้นะครับมันก็จะมาเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วมันก็จะแตกยอดได้เร็วเหมือนที่เห็นนะตัวนี้เป็นต้นคุ้ยเฟยนะครับก็ประมาณเดือนครึ่งก็จะติดตาแล้วก็ติดได้เร็วนะครับวันนี้เตรียมมา2แบบก็คือเป็นการติดนะครับเปลี่ยนยอดแบบฝานบวบนะครับเราจะใช้ต้นตอกับตัวของยอดเนี่ยให้มันมีความเสมอกันหรือว่าต้นนี่จะใกล้เคียงกันในการที่เราจะเปลี่ยนยอดนะครับความสูงของการเปลี่ยนยอดเอาตามความเหมาะสมว่าเราจะเปลี่ยนยอดช่วงไหนให้มันมีเรียกว่าระหว่างยอดที่เรามาเปลี่ยนกับตัวกิ่งมันเท่ากันนะครับแล้วก็เครื่องมือพิเศษที่จะช่วยตรงนี้ก็คือต้องเป็นพาราฟิล์มนะครับสำหรับการเสียบยอดต้นต่อต้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครทำปริมาณที่เรียกว่าปริมาณมากๆให้ใช้เป็นอบกระโจมนะครับก็คือเสียบเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าถุงอบกระโจมนะครับจะใช้เวลาการอบอยู่15วันแล้วก็เอาต้นออกมาวางไว้ด้านนอกนะครับโดยการที่เอาวางไว้ในเรือนเพาะชำนะครับ
อีกประมาณ30วันนะครับการที่เราจะเตรียมยอดด้วยพาราฟีนนะครับก็คือใช้เป็นตรงฟิล์มห้องแลบตัวนี้นะครับอันเนี้ยหลายคนนะครับที่เป็นสมาชิกแล้วก็เอาไปทดลองเนี่ยเขาก็ส่งการบ้านมานะครับตามที่ผมได้มีการทำแล้วก็สอนลงไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวิธีนี้ก็ติดได้เร็วนะครับก็ตรงกันกับที่ผมได้มีการพิสูจน์ไว้ที่สวนนะครับตัวนี้ก็พาราฟีนเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราเตรียมงานได้เร็วนะครับแล้วก็ทำให้ยอดเนี่ยมันไม่ถูกไม่เป็นเหงื่อเหมือนที่อยู่ในกระโจมนะครับเราก็หมุนพันมันขึ้นมาแบบนี้ปิดข้างบนไม่ต้องไปปิดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยอดมันจะแทงมาไม่ได้เนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้คือยอดที่เกิดจากแทงจากพาราฟีนทะลุออกมานะครับนี่เป็นกิ่งที่ปิดเขาเรียกว่าเสียบแบบฝานบวบนะครับขั้นตอนแรกในการที่ทำฝานบวบแล้วมันทำได้เร็วก็คืออุปกรณ์ของคุณเองต้องสะอาดนะครับตัวนี้ไม่ต้องมีการตัดยอดออกก่อนนะครับให้ทำการฝานบวบได้เลยนะครับหลักความปลอดภัยก็คือให้เอานิ้วโป้ตัวนี้นะครับดันตรงนี้ถ้าเกิดเราฝานด้วยมือแบบนี้มันจะเรียกว่ามันจะกระชากรุนแรงครับมันจะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเราดันแบบนี้นะครับมันจะทำให้แผลเราเนี่ยสมูทแล้วก็ทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็เอานิ้วชี้ดันไว้แบบนี้ปึ๊บถ้ามันยังไม่ได้ให้เราแต่งแผลใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ให้มันสุดนี้ให้แผลสวยๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ทำการฝานตัวของยอดต้นตอที่เราเตรียมมานะครับให้มีความยาวใกล้เคียงกันแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดใครไม่ชัวร์มือใหม่นะครับหัดทำก็ให้มาเทียบดูแบบนี้ถ้าเกิดมันยังยาวไม่เท่ากันให้แต่งแผลใหม่นะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นตัวของเชือกปอนะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ทำแล้วก็ติดเร็วได้เหมือนกันเดี๋ยววิธีที่สองจะใช้เป็นตัวของฟิล์มสำหรับการทับกิ่งนะครับเสร็จแล้วให้เราประกบแผลลงไปแบบนี้นะครับให้เริ่มจากตัวของเนื้อเยื่อด้านล่างนะครับประกบตัวด้านบนนะครับก็เห็นว่าความสนิทถ้ามันชนกันแล้วนะครับให้เอานิ้วโป้งกดไว้แล้วก็เอาเชือกปอค่อยๆม้วนพันไล่ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับแล้วก็ดึงไปด้วยนะครับเพื่อที่บังคับให้แผลเนี่ยมันเข้าไปติดกันนะครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วก็กลับมาผูกไว้นะครับตรงนี้เองจะทำให้ประหยัดนะครับไม่ต้องใช้เป็นตัวของฟิล์มจะผูกเป็นแยกตายไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะยอดตัวนี้จะแตกออกมาภายใน15วันนะครับก็จะเป็นยอดแตกออกมาใหม่วิธีที่2คือที่ประสบความสำเร็จอันนึงคือเป็นการปาดยอดนะครับแบบตัวนี้นะก็คือปาดยอดแบบฝานบวบแต่เราจะมาแปะยอดด้วยแนวทะแยงนะครับแบบนี้เราจะไม่เสียบแบบริ่มเหมือนที่ทำตอนแรกก็คือแบบนี้นะครับแผลจะไม่ประกบแล้วก็เชื้อราก็จะเกิดนะครับแล้วก็จะไม่ติดในการเตรียมตัวของต้นตอที่เราจะทำเป็นแผลแบบนี้นะครับให้ทำการตัดแบบนี้เสร็จตรงนี้เองนะครับอย่าไปปาดแผลจนใหญ่เกินไปทำให้ตัวนี้มันประกบไม่ได้นะครับการปาดแผลให้ปาดจากด้านล่างขึ้นบนนะครับด้านล่างขึ้นบนมันคือยังไงครับเดี๋ยวเราจะเทสจากตัวของนะครับตัวที่เป็นตอที่เรามาจำลองนะครับก็ปาดขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าตอนที่เราจะมาประกบแผลตรงนี้มันก็จะมาแนบกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเอามาเสียบนี่ยากที่จะติดแล้วมันจะดีดด้วยนะครับก็ทำการตัดกับต้นตอจริงนะครับผมจะไม่ปาดจนใหญ่จนเกินไปเห็นไหมครับแล้วก็เตรียมมาปาดตรงนี้ให้เป็นการเหมือนฝานบวบให้แผลมาสุดตรงนี้พอดีวิธีนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวของเทปเพราะว่าวิธีนี้เองเราต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าด้านบนเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเทปสำหรับทับกิ่งในการพันนะครับการเตรียมเทปนะครับให้พันไว้ก่อนนะครับหนึ่งทบเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไล่ขึ้นมาจากด้านล่างนะครับเอาตัวของเนื้อเยื่อนะครับประกบด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วก็เทปพันขึ้นมานะครับหนึ่งรอบไล่ขึ้นมาแบบนี้โดยย้ำจากข้างล่างไว้ก่อนนะครับแล้วก็พันพยายามจัดตัวของเนื้อเยื่อแล้วก็แผลให้มันตรงกันตลอดนะครับตรงกันตลอดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็บังคับฟิล์มเนี่ยให้มันค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับจนเดี๋ยวเราจะมาบังคับให้มันสุดที่ปลายของตอแบบนี้ก็คือหุ้มแผลไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะ
แล้วก็ดึงสิ้นสุดของการพันฟิล์มก็เดี๋ยวตัวนี้เองจะได้เป็นแผลแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีที่เราเรียกว่าที่สวนเราเนี่ยประสบความสำเร็จทั้ง2วิธีนะครับก็นำมาฝากกันสำหรับสมาชิกใหม่ที่อยากจะเอาไปทดลองทำไม่ต้องไปเสียเวลานะครับให้เอา2วิธีนี้ไปทดลองทำหรือว่าไปฝึกฝีมือได้เลยนะครับส่วนคนที่สงสัยว่าไอ้เทปสก็อตเทปแบบนี้มันเอามาทำภาพกิ่งแบบนี้ได้ไหมนะครับผมบอกว่าไอ้ตัวนี้เองเนี่ยมีการเข้าใจผิดแล้วก็ส่งกันมาบอกว่าเอาเทปนี้ไปพันสำหรับการทาบกิ่งมันทำไม่ได้นะครับถ้าเทปสำหรับการทาบกิ่งเสียบยอดเองจะเป็นแบบนี้นะครับยืดแล้วก็ไม่มีกาวนะครับมันก็จะดึงขาดได้แบบนี้นะครับมีความเหนียวระดับนึงสามารถสั่งซื้อใน Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะครับวันนี้นะครับรายการดำเนินมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับที่ได้มีการสรุปตัวของเทคนิคดีๆนำมาฝากกันนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับรายการของเรานะครับก็รายการเรายังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับคือลดการซื้อข่าวแล้วเราทำเองนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนที่เราดีจะนำฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ